สวัสดีครับวันนี้ทางช่องของเรามีสาระดีๆมาฝากกันอีกเช่นเคย9วิธีเลิกกาแฟแบบง่ายๆใครติดกาแฟแล้วอยากเลิกลองมาชมกันดูเลยครับเมื่อพูดถึงเครื่องดื่มที่หอมกรุ่นและคนเป็นจำนวนมากที่นิยมดื่มกันเป็นประจำทุกวันแล้วเชื่อว่าหลายคนคงจะทราบกันดีอยู่แล้วว่านั่นมันคือกาแฟนั่นเองด้วยความร่มรื่นในการดื่มกาแฟทั้งรสชาติอร่อยกลิ่นที่หอมพร้อมกับบรรยากาศดีๆแล้วช่วยให้เรารู้สึกกระปรี้กระเปร่าตอนเช้าๆได้จิบกาแฟสักแก้วนี่จะช่วยให้ตื่นตัวได้ดียิ่งการทำงานในช่วงบ่ายที่เรามักจะรู้สึกง่วงๆหากได้กาแฟมาช่วยสักแก้วแล้วคาเฟอีนจะช่วยให้เราตื่นตัวได้มากเลยหลายคนดื่มเยอะมากจนติดกาแฟแล้วอยากจะเลิกเราจึงนำวิธีเลิกกาแฟมาแบ่งปันท่านผู้ชมกันครับเมื่อฤทธิ์ของคาเฟอีนที่อยู่ในกาแฟที่เราดื่มนั้นหมดไปเราก็จะกลับมารู้สึกง่วงซึมอ่อนเพลียไม่มีแรงบางคนถ้าไม่ได้ดื่มกาแฟแล้วปวดหัวเลยก็มีเราก็ต้องดื่มกาแฟเข้าไปอีกเพื่อขจัดความง่วงออกไปให้ร่างกายตื่นตัวอีกครั้งมีหลายๆคนอยากจะเลิกกาแฟแต่ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรวันนี้ทางช่องของเราจะพาทุกท่านมาดูแนวทางที่เรารวบรวมมาฝากกันครับค่อยๆลดการดื่มกาแฟลงคนที่ติดกาแฟมากๆนั้นเขาอาจจะดื่มกาแฟถึงวันละ 3-4 แก้วเลยซึ่งการดื่มกาแฟในปริมาณที่มากๆขนาดนี้ในทุกๆวันคงไม่ใช่สิ่งที่ดีต่อสุขภาพแน่ๆแต่การหักดิบเลิกกาแฟในทันทีทันใดนั้นก็อาจทำให้ปวดหัวง่วงเหงาหาวนอนสลึมสลือหรือลงแดงกาแฟได้ฉะนั้นแนะนำให้ค่อยๆลดปริมาณการดื่มลงและหาเครื่องดื่มอื่นๆมาทดแทนอย่างเช่นโกโก้น้ำชาหรือช็อกโกแลตเมื่อปริมาณกาแฟที่ดื่มในแต่ละวันลดลงแล้วเราก็ลดปริมาณเครื่องดื่มทดแทนลงไปด้วยจนไม่รู้สึกอยากกาแฟอีกดื่มน้ำสะอาดเยอะๆเป็นที่ทราบกันดีว่าการดื่มน้ำสะอาดอย่างเพียงพอนั้นเป็นสิ่งที่ดีต่อสุขภาพร่างกายอย่างแน่นอนและยังเป็นการช่วยขับสารพิษตกค้างออกจากร่างกายอีกด้วยร่างกายของเราจะสดชื่นกระชุ่มกระชวยในคนที่ติดกาแฟแล้วไม่ได้ดื่มอาจจะรู้สึกไม่ค่อยมีสมาธิแต่ถ้าเราดื่มน้ำมากๆก็จะช่วยแก้ปัญหาตรงนี้ได้ครับฉะนั้นในแต่ละวันควรดื่มน้ำสะอาดกันเยอะๆนะครับดีต่อสุขภาพแน่ๆออกกำลังกายช่วยได้นะอีกหนึ่งกิจกรรมที่ดีต่อสุขภาพของเราเป็นอย่างมากนั่นก็คือการออกกำลังกายนั่นเองและหากคุณกำลังจะเลิกดื่มกาแฟอยู่แล้วก็การออกกำลังกายก็มีส่วนในการช่วยให้คุณเลิกกาแฟได้นะครับในช่วงที่เลิกกาแฟนั้นคุณอาจจะรู้สึกง่วงนอนอ่อนเพลียไม่ค่อยมีเรี่ยวแรงแต่ถ้าหากคุณได้ออกกำลังกายแล้วก็คุณจะรู้สึกสดชื่นแจ่มใสเปล่งปังมีพละกำลังขึ้นมาอย่างน่าประทับใจลองใช้วิธีออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอเป็นทางเลือกกันดูนะครับมีส่วนช่วยให้เราเลิกกาแฟได้อย่างไม่ยากเลยนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอที่เราดื่มกาแฟกันนั้นส่วนหนึ่งก็คือเพราะว่ามันช่วยให้เราหายง่วงนั่นเองไม่ว่าจะเป็นตอนเช้าที่เราตื่นมาแล้วยังมีอาการง่วงๆอยู่หรือช่วงบ่ายที่เรามักจะรู้สึกง่วงเป็นที่สุดกาแฟนี่แหละที่คนส่วนใหญ่จะเลือกเป็นเครื่องดื่มกระตุ้นให้หายง่วงแต่เมื่อฤทธิ์ของคาเฟอีนหมดเราก็จะง่วงเหมือนเดิมฉะนั้นเรามาแก้ที่ต้นเหตุที่ทำให้เราเกิดความง่วงกันดีกว่าแน่นอนว่าเราต้องนอนหลับให้เพียงพออย่างน้อยวันละ8ชั่วโมงปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ทำให้นอนดึกอย่างเช่นเที่ยวกลางคืนบ่อยๆเล่นโซเชียลหรือเล่นเกมจนเลยเวลานอนที่เหมาะสมฉะนั้นลองจัดเวลาให้ดีเพื่อให้เรามีเวลานอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอเราก็จะได้ไม่ง่วงในวันถัดไปและควรเข้านอนไม่เกิน 4 ทุ่มจะดีมากกินมื้อเช้าด้วยนะอาหารมื้อเช้านั้นเป็นมื้อที่สำคัญต่อร่างกายแต่หลายๆคนมักจะไม่ค่อยได้กินกันเนื่องจากต้องรีบเดินทางไปทำงานหรือตื่นสายจนไม่ทันได้กินแล้วใช้กาแฟ1ถ้วยเป็นมื้อเช้าของทุกวันถ้าคุณอยากจะเลิกกาแฟคุณต้องรับประทานอาหารมื้อเช้าให้อิ่มก็จะช่วยลดความอยากกาแฟให้คุณได้เยอะเลยนะครับเมื่อปวดหัวก็กินยาแก้ปวดการกินยาแก้ปวดไม่ได้ช่วยให้เลิกกาแฟได้อย่าหลงประเด็นนะครับเรื่องของเรื่องก็คือบางคนที่ติดกาแฟมากๆตอนที่เราเลิกกาแฟนั้นจะทำให้มีอาการปวดหัวจนทนไม่ไหวต้องไปหากาแฟมาดื่มอีกถ้าคุณตั้งใจแน่วแน่แล้วว่าจะเลิกกาแฟจริงๆก็ทานยาแก้ปวดมาช่วยบรรเทาอาการปวดหัวก็ได้นะครับสำหรับใครที่เป็นโรคกระเพาะหรือกรดไหลย้อน
คุณควรหลีกเลี่ยงการรับประทานยาในกลุ่มแอสไพรินหรือไอบูโพรเฟนเพราะมันจะทำให้เกิดอาการระคายเคืองกระเพาะอาหารได้ทำกิจกรรมที่ช่วยผ่อนคลายสมองการเลิกกาแฟนั้นจิตใจที่มุ่งมั่นมีส่วนสำคัญเป็นอย่างมากระหว่างที่เรากำลังเลิกกาแฟนั้นอาจจะมีอาการไม่ค่อยมีสมาธิสมองตื้อและความเครียดอาจบังเกิดขึ้นฉะนั้นให้หากิจกรรมที่ช่วยผ่อนคลายอย่างเล่นโยคะบีบนวดหรือทำสมาธิกิจกรรมเหล่านี้ก็จะช่วยให้มีสมาธิสมองผ่อนคลายโดยที่ไม่ต้องพึ่งพากาแฟเหมือนเช่นเคยอีกแล้วนะครับงดการสูบบุหรี่หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่างๆท่านผู้ชมก็ทราบกันดีอยู่แล้วว่าการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และการสูบบุหรี่นั้นมันทำร้ายสุขภาพของเราเป็นอย่างมากและถ้าคุณเป็นคนติดกาแฟและก็อยากจะเลิกกาแฟคุณก็ควรงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และเลิกสูบบุหรี่ด้วยเพราะถ้าคืนไหนถ้าคุณดื่มแล้วล่ะก็รุ่งเช้าของอีกวันคุณจะมีอาการอยากดื่มกาแฟมากกว่าเดิมส่วนการเลิกบุหรี่นั้นจะช่วยให้การเลิกกาแฟของคุณมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นดื่มอย่างอื่นแทนกาแฟการที่เราเลิกกาแฟใหม่ๆนั้นก็อาจจะรู้สึกเหมือนขาดอะไรไปสักอย่างเมื่อไม่ได้ยกเอาถ้วยกาแฟขึ้นมาจิบให้คุณลองหาน้ำผลไม้หรือน้ำสมุนไพรมาดื่มแทนกาแฟดูสิครับซึ่งมันอาจจะดีกว่าที่เราไม่ได้ดื่มอะไรเลยแล้วเดี๋ยวใจก็พะวงหากาแฟจนห้ามใจไม่ไหวอีกถ้าหาน้ำอะไรไม่ได้จริงๆก็จิบน้ำเปล่าแทนนี่แหละครับลองนำไปใช้กันดูนะครับสำหรับใครก็ตามที่อยากจะเลิกกาแฟที่สำคัญเราต้องมีจิตใจที่เข้มแข็งแม้อยากจะดื่มกาแฟมากแค่ไหนก็ต้องอดทนให้มากทำอย่างสม่ำเสมอมีวินัยกับตัวเองแล้ววันหนึ่งเราก็จะเลิกกาแฟได้อย่างแน่นอนแล้วคุณจะพบความจริงอีกอย่างหนึ่งว่าคุณได้ประหยัดเงินค่ากาแฟไปไม่น้อยเลยล่ะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อได้รับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากทางเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ